พอกินปุ๊บโอ้ยอร่อยอร่อยจริงร้านนี้อร่อยทุกอย่างมาสั่งปุ๊บซื้อกลับบ้านเยอะๆแล้วก็มาเป็นลูกค้าประจำโอ้ยกว่าจะมาถึงขั้นนี้คือมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะก็ต้องอดทนเส้นเล้งหอมไข่แล้วก็เส้นเด้งเราเคยได้ยินแต่หมูเด้งอย่างนี้เส้นเด้งคนที่ชอบทานบะหมี่เลยจริงๆเนี่ยบางทีเขากินเส้นสดๆเลยนะพี่เขาไม่ได้ปรุงซอสอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินเปล่าได้หมี่เขาต้องเด็ดมากเลยนะมันถึงกินเล่นได้พูดไปพี่ก็บอกว่าเขาค้างแซวแซวสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดิเกิลนะคะวันนี้เรามายืนกันอยู่ตรงแยกหมอมีนะคะสำหรับร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้นะคะเราต้องเดินจากแยกหมอมีไปทางวงเวียน22ค่ะร้านอ่ะเขาอยู่บนถนนมิตรพันธ์นะคะร้านนี้เขาเป็นเมนูเส้นเราเนี่ยเป็นเด็กเส้นเลยค่ะแล้วถ้าใครเป็นเด็กเส้นเหมือนเรานะร้านนี้ต้องห้ามพลาดเพราะว่ารีวิวเขาดีมากๆเลยอะค่ะถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงแล้วจะเด็ดสมคำล่ำลือเปล่าไปลุ้นด้วยกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะช่วยกันทำคนละ3ขั้นตอนนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะไปตอนนี้เรามาอยู่หลังร้านเขาแล้วอ่ะจะเรียกได้ว่าตีท้ายครัวเลยก็ได้นะ เพราะว่าแบบเนี้ยคือครัวอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะหมิวค่ะคุณหมิวคุณหมิวเป็นเจ้าของร้านเหรอคะเป็นน้องสาวของเจ้าของร้านอ๋อก็เขาเรียกว่าหนึ่งในเจ้าของแล้วกันโอเคได้ หนึ่งใน CEO CEO เลยนะชื่อร้านอะไรคะหอมดีหมี่เกี๊ยวค่ะหอมดีหมี่เกี๊ยวแค่ได้ยินชื่อก็แบบว่าโอ้โหท้องร้องแล้วอ่ะแล้วร้านหอมดีหมี่เกี๊ยวนี่เปิดถึงกี่โมงคะเปิด10โมงนะคะแล้วก็ปิด6โมงเย็นค่ะหยุดทุกๆวันพฤหัสเลยค่ะอยู่มาร่วมกี่ปีแล้วคะ15 16น่าจะ16ปีแล้ว16ปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ไม่เคยย้ายไปไหนเลยไม่เคยย้ายค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะความสบายเลยค่ะอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ได้ย้ายยังไม่ได้ย้ายเลยค่ะเป็นจะเป็นพี่สาวกับพี่เขยค่ะเป็นเจ้าของร้านค่ะค่ะเขาก็แบบเปิดร้านนี้มาทำกัน2คนแล้วก็มีลูกน้องแค่คนเดียวแต่ก่อนแล้วทำไมถึงคิดมาขายพี่เขยเนี่ยเป็นคนทำอาหารเก่งคือแม่เขาเป็นคนทำอาหารเก่งเป็นจีนกวางตุ้งไงคะและอยู่แถวนี้คือเขาก็ซึมซับกับแม่เขามาตลอดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือโตขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าคุ้นเคยกับเส้นบะหมี่อะค่ะค่ะค่ะแล้วก็เลยได้มาเปิดร้านบะหมี่ก็จะมีซอสที่เป็นปรุงแบบสูตรพิเศษใช่ที่อาจจะไม่เหมือนร้านอื่นก็น่าจะเป็นซอสตรงนี้แล้วคือความบะหมี่เนี่ยก็คือไม่เหมือนอยู่แล้วเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่เราก็จะไม่เหมือนอยู่แล้วใช่แล้วก็ด้วยพอเราเจอซอสอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวคือทุกอย่างมันทำเองหมดเนี่ยค่ะมันก็เลยจะไม่เหมือนที่อื่นเขาเป็นคนเปลี่ยนสูตรบ่อยมากพี่เขยไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าหมักหมูแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเปลี่ยนสูตรบ่อยมากคือจนต้องทำอย่างนั้นนะคือเขาอยากจะหาอะไรที่มันโอเคที่สุดไงคะแต่ณตอนเนี้ยนิ่งละคาแรคเตอร์บะหมี่ของเราเป็นยังไงจะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็หอมไข่คือว่ามันพิเศษไข่อะค่ะเส้นเล็กหอมไข่แล้วก็เส้นเด้งเราเคยได้ยินแต่หมูเด้งอย่างนี้เส้นเด้งเด้งแล้วหอมเราก็เลยตั้งชื่อหอมดีหมี่เกี๊ยวจริงๆเนี่ยคือตอนแรกอะตั้งแต่เปิดมาก็อย่างที่หมิวบอกว่าพี่เขาไม่ได้ขายดีเลยนะคะประมาณ 3-4 ปีด้วยซ้ำคือปีแรกเนี่ยคือหนักแต่ว่าพี่เขาอดทนเปิดครั้งแรกคือเราไม่ได้แบบว่าต้องบูมเลยคนจะมาซื้อไม่ใช่ว่าเปิดร้านวันแรกบูมเลยอย่างนั้นใช่คือคนอื่นหมิวไม่รู้แต่ว่าพี่สองคนเนี้ยเขาอดทนไงเขาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคือเราก็มั่นใจว่าเราทำของดีของสะอาดและของอร่อยพี่เป็นปีพี่คือทุกอย่างคือมันต้องอาศัยปากปากอะพี่กว่าคนคนนึงจะมากินที่ร้านเราแล้วเขาบอกไปปากต่อปากต่อปากอะมันใช้เวลานะหมิวว่าน่าจะประมาณ 4-5 ปีที่เริ่มดีขึ้นมาจนเนี่ยมาถึงปัจจุบันที่แบบว่าจนถึงตอนเนี้ยคืออดทนค่ะบอกได้คำเดียวเลยว่าอดทนแต่สมัยเนี้ยเขามีอะไรเยอะแยะนะที่มาไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแล้วก็แบบว่าจ้างคนมารีวิวหรืออะไรนี่ก็ไม่เคยมีเลยเราอาจจะเป็นสมัยก่อนอันนี้ก็ไม่ได้รับจ้างเลยนะแล้วร้านของน้องหมิวเนี่ยคือขายอะไรบ้างคะมีเมนูอะไรบ้างเมนูหลักๆจริงๆมีแค่4เมนูก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงหมูกรอบโกยซีหมี่แล้วก็ข้าวผัดจะมีแค่4เมนูแต่ว่าหน้ามันก็จะแตกต่างกันไปบะหมี่เกี๊ยวเราก็จะมีใส่หน้าหมูแดงหมูกรอบปูเกี๊ยวอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่รวมมิตรค่ะส่วนข้าวผัดก็จะมีเพิ่มกุ้งมาด้วยข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูแดงข้าวผัดหมูกรอบข้าวผัดกุนเชียงแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงไข่แล้วโกยซีหมี่ก็จะเป็นโกยซีหมี่ไก่
ค่ะใส่ปูได้ใส่กุ้งได้แค่นี้เองค่ะสมมุติว่าพี่ก้อยกินบะหมี่1ชามบะหมี่เกี๊ยวด้วยนะเราพี่ก้อยใส่หมดเลยได้ไหมได้ได้ใช่ไหมก็มีแต่คนสั่งแบบนั้นแหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูไฮไลท์เลยใช่บะหมี่เกี๊ยวรวมใช่ใช่ใช่เห็นก็รู้สึกอิ่มอุ่นแล้วล่ะค่ะดูดิโอ้ยเรารักเขาเราตกหลุมรักแต่แรกเห็นชอบมากเลยบะหมี่เกี๊ยวดูดิแล้วเขามีปูด้วยอ่ะโอ้โหควันกรุ่นกรุ่นกลิ่นหอมยวนใจมากเลยสมชื่อเขาเลยหัวเส้นเขายาวๆด้วยนะเออมันไม่ขาดอ่ะหอมไข่หอมกระเทียมเจียวสีสวยอ่อนๆหัวเหนียวนุ่มอร่อยมากเฮ้ยเราชอบจริงเดี๋ยวตากล้องกินแล้วตากล้องจะแบบรู้มันมีความมันมีรสชาติด้วยนะมันไม่จืดคือมันจะมีความเค็มๆหวานๆหอมจริงๆ3อย่างก็จบแล้วนะจะว่าไปอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่ากรอบๆมันไงเค็มๆได้เลยนี่ในส่วนของหมูแดงหมูแดงเขาจะไม่ได้แดงแจ๋นะคะเขาจะแบบสีคล้ายๆหมูอบหรือหมูย่างดูดิหวานรสดีมากมากเลยอันนี้เวอร์ชั่นปูนะคะดูดิ2ชิ้นเนื้อปูสดมากหวานๆมันคือจินตนาการไว้อย่างนึงเนี่ยอันนี้คือเกินจินตนาการนะร้านเนี้ยบอกตรงๆเลยคือแบบชอบมากไม่อยากจะคีบต่อไปเลยกลัวหมดมาแล้วค่ะเกี๊ยวหมูผสมกุ้งนะคะโหซุ่มไปนี่คือฮ่องกงเลยย่านนี้คือแบบอารมณ์แบบเกี๊ยวกุ้งหอมน้ำมันงาแบบอร่อยจังน้ำซุปหวานๆกลางๆรสไม่จับไม่ต้องปรุงก็ได้นี่ถ้าถึงขั้นว่าเรายกชามเมื่อไหร่นะไม่ต้องพูดอธิบายมากดูดูก้อนใหญ่ๆ อันนี้เราสั่งพิเศษทั้งสองชามเลยนะคะเพราะเรารู้ว่ามันต้องเด็ดอะจานถัดมาโอ้ยข้าวผัดรวมมิตรค่ะข้าวผัดรวมมิตรนะขออยู่กับเขาเลยดีกว่าไม่ต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าถ้ามีไข่ดาวสักนิดนึงนะหอมกลิ่นคั่วกระทะอร่อยรสดีข้าวเป็นเม็ดเหมือนกินในภัตตาคารแพงๆเลยนอกจากน้องปูแล้วก็ยังมีน้องกุ้งนะคะที่เขาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เขาขอเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตเราสดตัวใหญ่แดงๆเลยอ่ะกุ้งอร่อยอ่ะเคี้ยวกลืนลงไปแล้วว่าความหวานยังติดอยู่ในอุ้งปากอยู่เลยอะค่ะโอ้ยอร่อยคือเป็นความชอบมากเลยอ่ะ
ดยเฉพาะไอตัวเส้นบะหมี่เขาอะกินเข้าไปคำแรกอะมันจะเป็นเส้นแบบเล็กๆอะเหนียวๆนุ่มๆ นะคะแล้วก็เด้งอย่างที่น้องหมิวเขาพูดจริงๆเลยค่ะอารมณ์มันเหมือนไปกินที่ฮ่องกงเลยอะอย่างเกี๊ยวเขาอะเขาจะมีความหอมน้ำมันงาสัมผัสเข้าไปนะคำแรกนะเหมือนบรรยากาศรอบตัวมันจะเปลี่ยนไปอยู่ต่างประเทศเลยอะค่ะข้าวผัดหมูแดงนะคือแบบคลุกเคล้ากันมาอย่างลงตัวเลยนะคะโดยเฉพาะรสชาติอะมันจะซึมเข้าไปในเครื่องทุกชิ้นอะบีบมะนาวเข้าไปนิดๆนะตัดกันหน่อยๆนะโอ้โหอร่อยตายคาโต๊ะเลยบอกตรงๆเลยว่ะชอบมากๆค่ะสุดยอดจริงถ้าใครที่อยากมากินนะคะง่ายๆเลยเช่ารถมานะจอดไว้ที่จอดรถเลยนะสวนอะไรนะที่จอดรถอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วค่ะถ้ารู้สึกอร่อยไปกับเราด้วยนะช่วยกันกดคนละ1ไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะใครที่ยังไม่ follow Facebook ของเรานะไปติดตามได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย